สถานการณ์เรื่องความปลอดภัยในชีวิตของเพนกวินนักศึกษาธรรมศาสตร์นะครับถือว่าเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่ามีรายงานโดยคุณกฤษดานุจรัตน์รวมทั้งแม่ของเพนกวินว่าตอนนี้หลังจากที่เพนกวินอดอาหารมาเกือบจะ60วันเข้าสู่วันที่50เศษๆแล้วนั้นสภาพร่างกายของเพนกวินที่ไม่มีอาหารตกถึงท้องเลยนั้นได้ทำให้เกิดถึงขั้นที่เพนกวินขับถ่ายออกมาเป็นเนื้อตัวเองแล้วนะครับผมไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนนั่นคือการที่คนรออดอาหารเนี่ยถึงจุดหนึ่งร่างกายคนเรามันต้องมีการขับถ่ายในสุดนั้นทนายบอกว่าเจ้าหน้าที่ในราชทัณฑ์แจ้งกับเพนกวินว่าเพนกวินขับถ่ายออกมานะครับพร้อมกับเนื้อสีดำซึ่งเกิดจากการที่อดอาหารนานจนกระเพาะจนร่างกายกัดกินกระเพาะตัวเองออกมาเป็นชิ้นเนื้อพร้อมกับการขับถ่ายเป็นเรื่องที่ทำให้หลายคนกังวลกันนะครับว่าเพนกวินคงจะถึงแก่ชีวิตไม่ในวันนี้ก็ในอนาคตที่ไม่ไกลนักแล้วถ้าเกิดหากยังคงอดอาหารต่อไปแต่ก็ต้องย้ำนะครับว่าการอดอาหารของเพนกวินเป็นการประท้วงของเพนกวินต่อการที่ศาลนั้นไม่ยอมให้ประกันตัวเพนกวินโดยที่ยังไม่มีคำตัดสินว่าเพนกวินผิดในคดี112แต่อย่างใดดังนั้นในมุมมองของเพนกวินเพนกวินยืนยันว่าตัวเองเป็นเหยื่อของความอยุติธรรมในการพิจารณาคดีนะครับทนายยืนยันว่าทนายไม่สามารถพบเพนกวินได้การขอปรึกษาคดีระหว่างเพนกวินกับทนายนั้นมีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์คอยประกบคอยสอดแนมคอยฟังตลอดจนในสุดเพนกวินขอถอนทนายไปเพราะทนายไม่สามารถทำงานได้แล้วก็นำมาสู่การประท้วงซึ่งตอนนี้ถึงจุดที่เพนกวินถ่ายออกมาเป็นเนื้อของตัวเองเนื่องจากร่างกายกัดกินกระเพาะของตัวเองแล้วขับถ่ายออกมาแม่เพนกวินออกมาบอกแล้วนะครับว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปถ้าศาลจะไม่ยอมให้ประกันจนเพนกวินต้องถ่ายออกมาเป็นเนื้อของตัวเองแบบนี้ขอให้ศาลประหารชีวิตเพนกวินจบการทรมานชีวิตเพนกวินดีกว่าจะทรมานเพนกวินในคุกซึ่งในที่สุดเพนกวินก็ต้องตายดังนั้นในเมื่อเพนกวินต้องตายแม่ขอร้องว่าประหารลูกแม่เลยดีกว่าทรมานลูกแม่ดีกว่าหรือไม่เดี๋ยวคุยต่อในรายการครับวันนี้สถานการณ์ที่ศาลอลหม่านนะครับเพราะว่าเป็นวันที่มีรายงานออกมาจากทนายนะครับจากแหล่งข่าวในราชทัณฑ์ที่ทนายยืนยันว่าเพนกวินตอนนี้สถานการณ์น่าเป็นห่วงอาจจะถึงแก่ชีวิตในอีกไม่นานเนื่องจากอดข้าวมาเกือบ2เดือนแล้วสถานการณ์มาถึงขั้นที่เพนกวินขับถ่ายมาเป็นเนื้อตัวเองเพราะร่างกายกัดกินกระเพาะตัวเองแล้วดังนั้นคนจำนวนมากเชื่อว่าชีวิตของเพนกวินซึ่งเขาเป็นเพียงนักศึกษาธรรมศาสตร์ที่สนใจปัญหาสังคมตั้งแต่เวลาที่เขายังเป็นเด็กโรงเรียนเตรียมอุดมนะครับคงจะต้องยอมรับความจริงว่าใกล้ถึงการอับแสงหากทางการยังคงยืนยันไม่ให้ประกันตัวเพนกวินผู้ต้องหาคดี112ซึ่งศาลยังไม่ตัดสินว่าผิดแต่ศาลไม่ยอมให้มีการประกันตัวทั้งที่เพนกวินขอประกันตัวแล้ว9ครั้งนะครับและทุกครั้งวงเงินในการขอประกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้ล่าสุดนี่นะครับการขอประกันตัวเพนกวินและกลุ่ม112นั้นมาถึงขั้นที่อดิศรจันทร์ครังสุขซึ่งเป็นรองอธิการบดีธรรมศาสตร์ขอเอาตัวเองรับรองเพนกวินนะครับก็ยังไม่มีความคืบหน้าของการประกันต่อให้ขอประกันตัว9ครั้งแล้วก็ตามนะครับวันนี้แม่ของเพนกวินสุรีรัตน์ชีวารักษ์ไปที่ศาลยื่นประกันตัวอีกครั้งหนึ่งหลังจากทราบจากทนายว่าเพนกวินอ่อนเพลียผิวหนังแห้งมีอาการวูบตลอดเวลาถ่ายเป็นชิ้นเนื้อจากกระเพาะนะครับพร้อมกับแม่ของอานนท์นำพาไหมพานุพงษ์ชัยอมรแม่ของแอมมี่บัตทอมบูลและแม่ของลุงปนัสยานะครับแม่แอมมี่ระบุทางน้ำตาว่าอาการของลูกชายทำให้แม่ต้องขอมาประกันตัวโดยเร็วที่สุดแต่ทนายก็บอกแม่ว่าอย่าไปคาดหวังอะไรเพราะโอกาสที่ศาลจะไม่ให้ประกันตัวขอขังเพนกวินต่อไปทั้งที่ยังไม่มีคำตัดสินมีสูงนะครับแต่แม่ยืนยันว่ายังไงแม่ก็ต้องขอประกันตัวหากวันนี้ยังไม่มีการได้รับการประกันตัวนะครับหากมีคนอยากเห็นเพนกวินต้องจบชีวิตด้วยการทรมานเพนกวินแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ขอให้ศาลพิจารณาออกคำสั่งประหารชีวิตฆ่าเพนกวินไปเลยดีกว่าอย่าปล่อยให้เพนกวินต้องอยู่ในคุกอย่างทุกทรมานขนาดนี้ชีวิตเพนกวินในเรือนจำตอนนี้คุณแม่บอกว่ามีสภาพที่สาหัสมากพอแล้วไม่ว่าจะเป็นอาการเจ็บป่วยหรือความการต้องเสี่ยงกับโรคภัยหากศาลไม่ได้รับการประกันจริงๆแม่ขอบอกไปยังเพนกวินว่าไม่ว่าเพนกวินจะไปอยู่ไหนแม่จะตามไปอยู่กับเพนกวินที่นั่นและแม่จะทำทุกทางเพื่อสู้กับความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นด้วยความภูมิใจในตัวของเพนกวินนะครับซึ่งก็กลายเป็นเหตุให้วันนี้คนจำนวนมากไปรวมตัวกันที่ศาลนะครับทนายกฤษดานุจรัตน์บอกว่าวันนี้เป็นการยื่นประกันนะครับแต่ก็รู้ว่าเป็นการยื่นประกันซึ่งคงจะไม่มีการให้คำสั่งประกันของศาลต่อไปแต่อย่างใดนะครับ
มีการไปสังเกตการขององค์กรระหว่างประเทศหรือว่าสสจากพรรคก้าวไกลหลายต่อหลายคนนะครับซึ่งตั้งคำถามว่าทำไมเพนกวินไม่ได้รับการประกันตัวเกิดความวุ่นวายในศาลเพราะว่าเบนจาอาปันกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์เดินเข้าไปในศาลนำรายชื่อ 11,035 ชื่อล่ารายชื่อยุติความอยุติธรรมยื่นต่ออธิบดีผู้พิพากษานะครับมีการนำคอฟอชุดควบคุมฝูงชนบุกเข้าไปนะครับในบริเวณศาลทำให้เกิดความวุ่นวายว่าจะมีการจับกลุ่มแม่กลุ่มผู้ชุมนุมต่างๆนะครับเกิดการโต้เถียงกันเป็นเวลานานนะครับในที่สุดตอนเย็นวันนี้นะครับศาลประกาศว่าวันนี้ไม่มีการอ่านคำตัดสินซึ่งก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ประหลาดมากขึ้นไปอีกนะครับศาลขอเลื่อนการอ่านคำตัดสินว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่ไปวันพรุ่งนี้ทางออนไลน์นะครับซึ่งทางฝั่งคุณเบนจานักศึกษาธรรมศาสตร์ซึ่งยังเป็นเด็กปีหนึ่งเท่านั้นเองก็บอกว่าถ้าบริสุทธิ์ใจจริงทำไมไม่อ่านคำประกาศวันนี้เป็นการทำเพื่อให้ประชาชนนั้นกลับไปหรือเปล่าดังนั้นมีคำถามมากมายเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคำถามเรื่องตกลงจะเอากันถึงขั้นเพนกวินตายคาคุกอย่างนั้นหรือตกลงการขอประกันตัวเพนกวินซึ่งต่อให้วันนี้นะครับมีรองอธิการบดีธรรมศาสตร์ขอรับรองความประพฤติกลุ่มคดี112ทั้งหมดด้วยแล้วนั้นอย่างไรก็จะไม่ให้มีการประกันทั้งที่อาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลนะครับนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ออกมาบอกแล้วว่าจริงๆการไม่ให้ประกันตัวเพนกวินนั้นน่าจะเป็นการใช้กฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาที่ผิดไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายด้วยซ้ำไปดังนั้นมีตั้งแต่การใช้กฎหมายที่ผิดในมุมมองของอาจารย์นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์มีตั้งแต่บทบาทของอาจารย์ธรรมศาสตร์ที่ขอเป็นคนค้ำประกันความประพฤติของเพนกวินเองแต่ก็ยังไม่ได้รับการประกันและจบด้วยการที่ศาลไม่อ่านคำตัดสินว่าจะให้การประกันหรือไม่นะครับขอไปอ่านทางออนไลน์พรุ่งนี้และแม่เพนกวินบอกชัดเจนว่าถ้าจะทรมานเพนกวินให้ตายคาคุกขอให้ประหารชีวิตแม่ไปเลยดีกว่าฟังเสียงของแม่ที่คับแค้นใจถึงขั้นขอให้ออกคำสั่งประหารลูกตัวเองดีกว่าทรมานลูกในคุกครับถ้าวันนี้เขาไม่ให้ประกันตัวกวินอีกเท่ากับเขาเจตนาที่จะฆ่ากวินเขาต้องการให้กวินตายอย่างทรมานตายอย่างทรมานมากกวินไม่สมควรจะได้รับแบบนี้คุณจะฆ่าเขาก็ขอให้คุณตัดสินเขาไปเลยตัดสินประหารเขาไปเลยอย่าปล่อยให้เขาต้องตายอย่างทรมานเขาไม่สมควรได้รับแบบนี้ตอนนี้แม่เพนกวินกำลังให้สัมภาษณ์สดๆอยู่เดี๋ยวเราไปฟังเสียงสดๆของแม่เพนกวินซึ่งพูดถึงความรู้สึกของแม่ในเวลานี้กันเลยครับให้อยากตายอย่างทรมานในนั้นมีทั้งโควิดมีทั้งเพนกวินเจ็บป่วยคุณจะเอาอะไรของคุณหรือต้องให้มีคนไปทำกับลูกคุณที่คุณต้องสูญเสียลูกคุณหรือลูกคุณบาดเจ็บหรือมวลชนไปอยากรู้ว่าคุณจะรู้สึกยังไงลูกดิฉันกำลังจะตายอยู่ในคุกคุณไม่ปล่อยลูกฉันมารักษาตัวคุณไม่มีความเป็นคนแล้วไหนใครบอกว่าหลักธรรมของผู้ปกครองต้องมีเมตตาธรรมทำไมความเมตตาของคุณหายไปไหนหมดแล้วคุณจะปกครองคนอื่นได้อย่างไรคุณจะให้ดิฉันต้องทำยังไงอีกดิฉันอยากทราบว่าเหตุผลที่ไม่มีเหตุผลที่เขาเขียนเป็นประทับตาเนี่ยทำเป็นแบบความประทับตามาเนี่ยดิฉันอยากเรียนถามว่าดิฉันผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่รู้หลักการไม่รู้วิธีการว่าจะรู้ได้อย่างไรดิฉันอยากให้ประธานศาลฎีกาอธิบดีหรือใครก็แล้วแต่ที่มีอำนาจช่วยตอบเหตุผลและแจงกับผู้หญิงคนนี้หน่อยว่าทำไมเหตุผลจริงๆว่าทำไมถึงไม่ให้ประกันตัวลูกดิฉันขณะลูกดิฉันยอมเงื่อนไขแล้วเด็กยอมลดแล้วเรายอมประนีประนอมแล้วแต่ทำไมท่านไม่ประนีประนอมกับเราพอท่านมาฟ้องเรามาว่ากล่าวหาเราว่าไม่ประนีประนอมลูกเราแลกด้วยชีวิตฉันอยากให้ท่านอธิบายไม่ใช่แค่ว่าเหตุการณ์ไอ้เหตุผลไม่เปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมเพราะอะไรคนเราพูดด้วยเหตุผลต่อๆกันแล้วเรียนหนังสือมาก็ไม่ใช่น้อยนั่นคือความรู้สึกของแม่นะครับซึ่งรู้ว่าลูกตัวเองกำลังจะตายทั้งที่ลูกไม่ได้มีความผิดนะครับย้ำนะครับว่าเรื่องนี้มีทั้งประเด็นในแง่กฎหมายและมนุษยธรรมครับประเด็นในแง่กฎหมายปริญญาเทวานฤมิตกุลนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ออกมาเปิดเผยนะครับว่าการไม่ให้ประกันตัวนั้นอาจจะเป็นการใช้กฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาที่ผิดพลาดเพราะว่าในกฎหมายอาญาตอนนี้ตั้งแต่ปี2547นั้นการประกันคือหลักการไม่ประกันคือรองและในเงื่อนไขการไม่ให้ประกันนั้นไม่มีการระบุไว้ว่าห้ามเพนกวินไปกระทำการอันหนึ่งอันใดซ้ำสองอีกแบบที่ผู้พิพากษาบอกว่ากังวลว่าเพนกวินจะไปทำเลยกลายเป็นเงื่อนไขในการไม่ให้ประกันดังนั้นเป็นทั้งประเด็นกฎหมายและประเด็นมนุษยธรรมไปแล้ว
จากที่เรารอคอยกันมานานหลังจากที่เราพยายามที่จะยื่นเงื่อนเหตุผลต่างๆที่ให้ศาลท่านพิจารณาเรายื่นถึงความจำเป็นชีวิตหนึ่งที่กำลังจะจากโลกนี้ไปอย่างทรมานทั้งที่เขาไม่ควรจะต้องโดนเช่นนั้นสิ่งต่างๆที่เราพยายามต่อสู้เพื่อแสดงถึงความยุติธรรมความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นเราพยายามที่จะบอกให้คนที่รักษาความยุติธรรมให้มีความยุติธรรมกับเราพวกเขาไม่เห็นค่าเขาไม่เห็นชีวิตของเพนกวินที่กำลังจะเสียไปเขาไม่เห็นชีวิตของพวกเราทุกคนเขาไม่เห็นพวกเราเป็นคนเขาเตรียมพร้อมอย่างที่ท่านทนายว่าเมื่อกี้นี้ที่คอฝออันนี้สดสดร้อนๆเมื่อกี้ที่เขายืนตรงนั้นน่ะ3ชั้นติดกันเนี่ยเราจะออกมาเขายังไม่ให้เราออกประตูนั้นเลยแล้วเขาดันแม่แล้วพอจะออกตรงประตูกระจกเขาก็ไม่ให้เปิดแม่จันทร์ถามเขาว่าจะไม่เปิดใช่ไหมมันเกิดอะไรขึ้นคะชีวิตเพนกวินทุกคนก็เห็นอยู่แล้วหลายๆคนก็รับรู้ทนายก็รับรู้แม่ไม่ได้สร้างเรื่องแล้วทำไมถึงไม่ให้กวินประกันตัวด้วยเด็กๆอย่างพี่ไผ่พี่สมยศมันก็เกิดกรรมเดียวกันเหตุการณ์เดียวกันเราก็ยื่นเหตุผลเหมือนกันยื่นเงื่อนไขเหมือนกันทำไมเขาไม่ให้เราประกันตัวเท่ากับอะไรเท่ากับเขาต้องการที่จะฆ่าเพนกวินใช่หรือไม่ให้อย่างตายอย่างทรมานในนั้นมีทั้งโควิดมีทั้งเพนกวินเจ็บป่วยคุณจะเอาอะไรของคุณหรือว่าต้องให้มีคนไปทำกับลูกคุณที่คุณต้องสูญเสียลูกคุณหรือลูกคุณบาดเจ็บหรือมวลชนไปอยากรู้ว่าคุณจะรู้สึกยังไงลูกดิฉันกำลังจะตายอยู่ในคุกคุณไม่ปล่อยลูกฉันมารักษาตัวคุณไม่มีความเป็นคนแล้วไหนใครบอกว่าหลักธรรมของผู้ปกครองต้องมีเมตตาธรรมทำไมความเมตตาของคุณหายไปไหนหมดแล้วคุณจะปกครองคนอื่นได้อย่างไรคุณจะให้ดิฉันต้องทำยังไงอีกดิฉันอยากทราบว่าเหตุผลที่ไม่มีเหตุผลที่เขาเขียนเป็นประทับตาเนี่ยทำเป็นแบบฟอร์มประทับตามาเนี่ยดิฉันอยากเรียนถามว่าดิฉันผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่รู้หลักการไม่รู้วิธีการว่าจะรู้ได้อย่างไรดิฉันอยากให้ประธานศาลฎีกาอธิบดีหรือใครก็แล้วแต่ที่มีอำนาจช่วยตอบเหตุผลและแจงกับผู้หญิงคนนี้หน่อยว่าทำไมเหตุผลจริงๆว่าทำไมถึงไม่ให้ประกันตัวลูกดิฉันขณะลูกดิฉันยอมเงื่อนไขแล้วเด็กยอมลดแล้วเรายอมประนีประนอมแล้วแต่ทำไมท่านไม่ประนีประนอมกับเราเพราะท่านมาฟ้องเรามาว่ากล่าวหาเราว่าไม่ประนีประนอมลูกเราแลกด้วยชีวิตฉันอยากให้ท่านอธิบายไม่ใช่แค่ว่าเหตุการณ์เหตุผลไม่เปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมเพราะอะไรคนเราพูดด้วยเหตุผลโตๆกันแล้วเรียนหนังสือมาก็ไม่ใช่น้อยกรุณาตอบมาถ้าไม่ตอบดิฉันโดยตรงก็ตอบผ่านสื่อไปเลยหรือว่าหนังสือที่ท่านเรียนมันไม่เคยมีเหตุผลอย่างนั้นหรืออะไรเราไม่มีความเราไม่ไหวแล้วอะค่ะไม่อยากให้พวกเราเก็บแรงเก็บพลังไว้ต่อสู้เพื่อให้เพื่อนๆของเราได้ออกมาจากคุกอย่างมีชีวิตนะคะทุกคนต้องออกจากคุกเป็นพี่ต้องออกมาจากคุกอย่างมีชีวิตเพราะฉะนั้นแม่ขอนะคะถือว่าแม่ขอให้ทุกท่านนะคะแยกย้ายกันกลับบ้านนะคะเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนปลอดภัยนะคะทุกคนต้องปลอดภัยแล้วก็ขอขอบพระคุณอย่างมากที่ทุกคนมาให้กำลังใจเราในวันนี้แล้วเราก็จะเดินเพียงข้ามเพียงคู่ไปตลอดเหมือนที่เพนกวินอยู่กับพวกคุณไม่เคยทิ้งพวกคุณก็หวังว่าพวกคุณ